คลิปนี้นะครับเราจะมาพรีวิวแกะกล่องนะครับกับตัว New Gundam นะครับเวอร์ชั่น Dog App Thailand นะครับอันนี้เป็นลายประเทศไทยนะครับ Exclusive เฉพาะงาน Dog ของประเทศไทยเท่านั้นนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็อาจจะใช้เลนส์วายหน่อยนะเพราะว่ากล่องมันค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าสมมุติใช้เลนส์ปกติเนี่ยก็อาจจะล้นจอไปได้นะโอเคมาดูที่ขนาดกล่องกันก่อนนะครับขนาดกล่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วก็ขนาดจะเท่ากับตัวของไฮนิวนะครับผมยังไม่มีกล่องนิวธรรมดานะมีแต่กล่องไฮนิวขนาดเท่ากันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่ากล่องของ Dog Eye Thailand เนี่ยอาจจะบางกว่านะครับข้างกล่องนะครับก็จะเป็นลายของ Dog Eye Thailand ไปเลยนะครับหน้ากล่องเป็นกล่องสีนะตอนแรกนึกว่ากล่องพรีเมียมแล้วพวกเนี้ยมันควรจะเป็นกล่องสีซีดใช่มั้ยแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นกล่องสีอยู่นะครับโอเคมาแกะดูข้างในกันเลยข้างในนะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็นคู่มือของ RX93 New Gundam นะครับเบอร์32นะครับคู่มือนี้ก็จะเป็นเล่มที่เหมือนกับของตัว New Gundam ไปเลยนะครับก็จะมีบอกจำนวนแผงอยู่นะแผงก็ได้เยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แผงนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็จะมีกระดาษพิเศษมานะครับเป็นกระดาษของตัว Dog Eye Thailand นะก็เป็นกระดาษขาวดำนะครับก็บอกว่าสติกเกอร์เนี่ยเป็นสติกเกอร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการติดสติกเกอร์นะครับในส่วนของที่เป็นสติกเกอร์ของ Dog นะครับก็จะมีบอกลำดับในการติดอยู่นะโอเคมาดูที่แผงกันบ้างนะครับตัวสีนะครับในส่วนของสีขาวเนี่ยก็เป็นสีขาวที่เป็นขาวนะคือผมเห็นตัวพิเศษของ New Gundam อ่ะอีกตัวนึงมันจะออกเป็นสีเทาๆนะแต่ตัวนี้ออกเป็นสีขาวนะครับสำหรับลายที่เป็นลาย Dog App Thailand นะครับมันจะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เหมือนสติกเกอร์กระดาษเลยอ่ะก็ตรงนี้แอบผิดหวังนิดหน่อยนะคิดว่ามันน่าจะเป็นดีแคลนะแต่ว่าก็ได้เป็นสติกเกอร์มานะครับตัวนี้ที่น่าสนใจนะครับคือชิ้นส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนะมันจะเป็นน้ำเงินแบบเมทัลนะครับไม่ใช่เป็นน้ำเงินแบบน้ำเงินธรรมดานะและเช่นกันนะครับชิ้นส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับแต่ว่าสีทองของบันไดเนี่ยมักจะโดนแซวกันนะว่าเป็นทองเทียมนะครับในส่วนของพันแมวนะครับเปลี่ยนนะครับเป็นสีแดงนะครับซึ่งปกติแล้วมันเป็นสีน้ำเงินเข้มๆใช่ไหมอันนี้กลายเป็นสีแดงแทนแล้วก็เป็นแดงแบบเมทัลลิกนะครับคือเป็นแดงแบบโลหะเงาๆหน่อยนะครับน่าสนใจคือแผงนี้คือเปลี่ยนสีอย่างชัดเจนนะครับแผงสีน้ำเงินถ้าเป็นตัวปกติมันก็จะไม่เงานะครับแต่นี่ก็เป็นเมทัลลิกนะครับสีแดงในแผง A ก็จะเป็นเมทัลลิกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีส่วนของสีใสนึงนะครับก็คือส่วนของบีมเซเวอร์เนาะส่วนลายนะครับที่ให้มานะครับก็เป็นลาย New Gundam นะอันนี้คือตัวลาย New Gundam แบบปกตินะก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับเขียนติดไว้เลยครับว่าสติกเกอร์นะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าลายเนี่ยมันน่าจะเป็นสีเดียวกับตัวของดีแคลน้ำนะดังนั้นผมก็จะเปลี่ยนเอาดีแคลน้ำมาติดแทนนะครับสำหรับลายตรงนี้นะก็เดี๋ยวไปหาซื้อดีแคลน้ำของ New Gundam มานะครับโอเคพี่วิวนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็จำนวนแผงเยอะดีนะครับมีการเปลี่ยนสีหลายส่วนเหมือนกันนะครับก็น่าต่อดีตัวนี้ก็จะเป็นตัวถัดไปที่ผมจะต่อก่อนเลยนะก็ยังไงนะครับเดี๋ยวผมต่อเสร็จแล้วนะผมก็จะมารีวิวอีกทีนึงครับก็ติดตามที่ช่อง TikTok นี้ได้นะครับ